กูสุรานิดาแห่งความรักสวัสดีเจอกันในช่วงของวันที่15ตุลาคมนะค่ำคืนนี้ส่งความสุขไปยังทุกคนนะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆเกิดสันติสุขในใจแล้วก็เราช่วยกันอธิษฐานให้กับโลกของเราเหมือนเดิมนะคะขอให้โลกของเรานั้นเกิดสันติภาพขอให้ผู้คนนั้นพบแต่ความสุขและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านวันนี้ข่าวดีก็เพียบไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของรางวัลเราเริ่มต้นจากเซียวจ้านก่อนเลยนะคะทนายของซีน่าเอนเตอร์เทนเมนต์กับการรายงานค่ะอันดับแล้วก็สถิติเวย์บอร์ดแอคเตอร์เอ็กซ์เพรสซีฟเนสประจำเดือนกันยายนนะคะตรงนี้เขาจะมีการรายงานความขึ้นลงของบัญชีแอคเคาท์เวย์บอร์ดนะคะของบรรดาคนดังซูเปอร์สตาร์ที่ฝั่งจีนมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ติดฮอตเซอร์เรื่องอะไรบ้างแล้วก็จำนวนการพูดคุยกันในซูเปอร์ท็อปปิกเป็นยังไงบ้างก็จะประมาณนี้เขามีการสำรวจออกมานะคะในช่วงเดือนกันยายนเซียวจ้านนั้นอยู่ในอันดับที่1ค่ะ V Index นะคะของเซียวจ้านอยู่ที่ 98.82 ค่ะและ Hot Search หน้าหลักค่ะขึ้นถึง104ครั้ง Hot Search หน้าบันเทิงขึ้น170ครั้งผู้ติดตามของเซียวจ้านนั้นเพิ่มขึ้นที่ 50,000 คนจำนวนการสนทนานะคะ Super Topic ใน Weibo อยู่ที่ 112.48 ล้านครั้งและเซียวจ้านนั้นถูกกล่าวถึงโดยสื่อมวลชนจีนนะคะมากกว่า 1,045 ครั้ง Hot Search ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเซียวจ้านก็คือรูปวาดในละครของเซียวจ้านเป็นรูปที่ตัวเขาวาดเองแน่นอนที่สุดนะคะเป็นรูปภาพเซตนี้รูปภาพจากซีรีส์เรื่องแสงสองรักข้างกายนั่นเองบทบาทเซิ่งหยางก็เป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดของเซียวจ้านที่เราได้มีโอกาสดูกันยังคงความประทับใจนะคะสำหรับเซียวจ้านแล้วก็ฉากร้องไห้ของเซียวจ้านเนี่ยร้องจนหน้าแดงไปหมดในกติทอสเซิร์ชให้ได้รับความนิยมจากซีรีส์แสงสองรักข้างกายบทบาทเซิ่งหยางนั่นเองในซองท็อป5นะคะก็จะมีเฉิงอี้ค่ะอยู่ในลำดับที่2วีซูซินนะคะอยู่ในลำดับที่3ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในชาร์ตนี้ด้วยผลงานที่ออนแอร์ของเธอเร็วๆนี้ก็เป็นผลงานเรื่อง My Journey to You อันดับที่4ค่ะยังคงเป็นนักแสดงจาก My Journey to You เหนือเมคาชตาลิคิดเฉิงเลยอันดับที่6ก็เช่นเดียวกันฮาลุวีเซียวรวมถึงอันดับที่7ด้วยเทียนเจียรุ่ยขอแสดงความดีใจกับนักแสดงทุกท่านที่อยู่ในชาร์ตนี้ด้วยโดยเฉพาะเซียวจ้านนะคะขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆลำดับที่1สุดยอดไปเลยสอบแอคเขาไวปองเซียวจ้านนะคะกับสถิตินี้หลายๆคนนะคะเข้าไปที่แอคเคาท์เซียวจ้านบ่อยมากๆไปส่องนะคะไปสไลด์ไปคอมเมนต์ส่งความคิดถึงให้กับเซียวจ้านเห็นหรือไม่เห็นนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงขอให้ได้ไปคอมเมนต์เนี่ยก็พอเพียงแล้วสบายใจแล้วในแต่ละวันพูดถึงแอคเคาท์ไวปองเซียวจ้านนะคะสถานที่ที่เราได้ไปส่งความรักถึงเซียวจ้านส่งกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างไปส่องไปนู่นนี่นั่นถ้าเปรียบเสมือนสถานที่คงจะเป็นสถานที่ที่เราไปบ่อยมากๆแล้วส่องโพสต์ล่าสุดของเซียวจ้านกันดีกว่านะคะสำหรับการอวยพรวันเกิดบางคนก็ไปอวยพรทุกวันเลยนะคะวันเกิดตอนนี้ค่ะคนกดไลค์ทะลุไปมากกว่า34ล้านครั้งแล้วเยอะมากส่วนคอมเมนต์ก็ไม่ต้องห่วงนะคะมากกว่าโหยล้านขึ้นไปนับไม่หวาดไม่ไหวกดแชร์กดไลค์นะคะทะลุมากกว่าล้านนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องราวของภาพถ่ายของเซียวจ้านสถานที่แห่งนี้สำหรับบริเวณนี้ค่ะก็เป็นจุดชมวิวปักกิ่งหวยโรเหลียนชวนเซี่ยงกู่และบนจุดชมวิวนี้ค่ะก็จะมีถ้ำอยู่2ถ้ำด้วยกันคือถ้ำเฉียนกงแล้วก็ถ้ำจือหยวนแต่บริเวณที่เซียวจ้านยืนถ่ายรูปตรงนี้เรียกว่าถ้ำเฉียนกงตอนนี้ค่ะเป็นจุดเช็คอินไปแล้วอย่างที่เราเห็นกันเยอะมากเลยคนที่ไปถ่ายภาพที่นี่ไปตามรอยเซียวจ้านถ้าเราอยู่ที่จีนเราก็ไปเหมือนกันนะคะตรงนี้ยังไม่สามารถจริงๆอยู่ไกลและสำหรับภาพนี้เจ้าของภาพนี้ค่ะเขาบอกว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยเขาจะไปปีนเขาแต่ที่ไหนได้อะคนไปที่ถ้ำนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ไปถามดูด้วยความแปลกใจว่าทำไมอะคนมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากๆมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้ชายหนุ่มคนนี้ไปสอบถามก็เลยได้รู้นะคะว่าคนที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับของเซียวจ้านล้วนๆก็คือไปเช็คอินนั่นเองนะคะไปตามรอยเซียวจ้านนี่ถือว่าเป็นโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะเซียวจ้านมาที่นี่เศรษฐกิจเซียวจ้านจริงๆนะคะต่อไปเนี่ยคนก็จะไปเยอะมากขึ้นกลายเป็นจุดเช็คอินนะสถานที่ท่องเที่ยวฮอตไปเลยใครๆก็อยากจะไปยืนนะโพสท่าสายเดี่ยวเซียวจ้านที่นี่เราส่งท้ายที่งานโฆษณาเซียวจ้านนะคะอีฟแซงโลลองเซียวจ้านในฐานะของกอบอลแบรนด์แอมบาสเซอร์ค่ะแอมบาสเซอร์ระดับโลกของอีฟแซงโลลองกับโฆษณาใหม่ล่าสุดหล่อมากๆเป็นโฆษณาที่ส่งมาใหม่ถ้าบอกว่าเครื่องมือชั้นสูงในแก้ปัญหาด้วยเซรั่ม2สูตรสำหรับคนที่แบบนอนดึกก็ไปซ่อมแซมผิวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้ด้วยเป็นเพียวช็อตไนท์รีบูทเซรั่มนั่นเองนะคะซ่อมแซมจุดหมองคล้ำในช่วงเวลากลางคืนI'm not afraid to die.
จากเซียจ้ามาถึงหวังยี่ป๋อนะคะสอบเรื่องราวของข่าวลือก็เป็นเรื่องปกติของคนดังนะคะก็ย่อมมีคนที่อยากจะสร้างข่าวลือขึ้นมาซึ่งก็มีเหตุผลในหลายๆเหตุผลด้วยกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นข่าวลือที่สร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมเนี่ยก็น่าที่จะสร้างเยอะๆสอบข่าวลือดีๆแต่ถ้าหากว่าเป็นข่าวลือที่มันแย่ๆและส่งผลเสียเราก็ขอให้มันมีขึ้นน้อยที่สุดเพราะว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะเวลาที่เราเห็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วมันไม่เป็นความจริงคือบางคนก็รู้สึกว่าเจ็บปวดและไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นคือมีความรู้สึกว่าสงสารแล้วก็เห็นใจแล้วก็พี่น้องกูซัวคอมเมนต์กันกระจายมากๆคือวันอัพโพสต์นี้ในช่วงดึกมากๆเลยนะคะของวันที่ประมาณวันที่13นะคะที่หวังยี่ป๋อมีเรื่องราวข่าวๆมาได้ประมาณวันนึงแล้วแต่ละคอมเมนต์ก็เป็นอะไรที่ฮามากๆค่ะสำหรับพี่น้องครูซูเมื่อชั่วโมงนึงที่ผ่านมานะคะคอมเมนต์นี้เป็นอะไรที่ว่าขำมากๆกำลังกินข้าวอยู่ข้าวพุ่งออกจากปากเลยนะคะเขาบอกว่าโอ๊ยอี้ป๋อนะคะระดับซูเปอร์สตาร์จะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเขาไม่ใช่คนจรหมอนหมิ่นนะที่จะได้ไปไหนมาไหนได้แบบอิสระแบบนี้ได้สติค่ะสติข่าวลือข่าวลือของป๋อกับใครๆอ่ะฉันก็โนสนโนแคร์เพราะว่ามันไม่จริงคนอย่างฉันน่ะฉันสนใจแค่ที่จ้างกระป๋อเท่านั้นแหละฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายรักโรแมนติกซะอีกนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายคือเยอะมากๆอย่างที่เห็นนี่แหละแวมก็โพสต์ไว้ในชุมชนของช่องนะคะพี่น้องก็ไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่วนคอมเมนต์นะคะแต่ละคลิปแวมก็ปิดคอมเมนต์นะคะต่อไปคือพี่น้องก็ไม่ต้องคอมเมนต์ชอบนะคะสำหรับข่าวต่างๆซึ่งจ้าหวังอีป๋อกดไลค์ให้แวมก็พอแล้วนะคะแวมก็รักทุกคนมากๆถึงจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์แต่แวมก็เชื่อแน่ว่าทุกคนนะคะรักเสือจ้าหวังอีป๋อแล้วก็รักแวมด้วยแวมก็รักทุกคนมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะก็คอมเมนต์ส่งความรักมาแบบนี้ถึงศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ให้กำลังใจแวมมาเป็นระยะเวลา4ปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นหากก็ไม่เป็นไรต่อไปแวมก็จะจดจำมันเอาไว้แล้วก็กลับไปอ่านคอมเมนต์เก่าๆที่ทุกคนนั้นได้เขียนมาถึงแวมแล้วก็เสียวจ้างกับหวังอีป๋อเรื่องของข่าวลือนะคะก็ลือกันไปต่างๆนานาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นวันนี้ก็มีข่าวลือมาอีกนะคะว่าหวังอีป๋อไปคอนของต้าจังเวยก็เปิดหน้าเปิดตาไม่ได้สวมแมสก่อนหน้านั้นช่วงเมื่อวานค่ะก็มี VCR นี้ออกมาสอบ VCR นะคะที่ถูกฉายขึ้นที่ National Indoor Stadium หวังอีป๋อก็มีอวยพรสำหรับ Great Time นะคะเป็นคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตของคุณต้าจังเวยพิธีกรร่วมแล้วก็มีความสนิทสนมกับหวังอีป๋อมากๆที่รายการ Day Day Up คือพี่น้องทุกคนที่รายการ Day Day Up นะคะก็เอ็นดูแล้วก็รักหวังอีป๋อกันหมดเลยหวังอีป๋อก็มีอวยพรให้สำหรับคอนเสิร์ตนี้ที่สถานีปักกิ่งก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ติดตามมาที่ภาพนี้แหละนะคะบอกว่าหวังอีป๋อเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตและสำหรับภาพล่าสุดของหวังอีป๋อนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะหวังอีป๋อนั้นไปสำรวจโลเคชั่นนะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Intercourse ค่ะหรือว่า Mermaid เป็นโปรเจกต์ต่อจากการที่ได้ทำงานร่วมกับพุ่มกับเชิงเอ๋อในภาพยนตร์เรื่อง Kitten Blade นั่นเองคือพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะว่าหวังอีป๋อเนี่ยจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้นักแสดงนำในเรื่องนี้คือเป็นหนังอินดี้แล้วก็จะตะเวนหาโลเคชั่นไปทั่วเอเชียเลยสถานที่สวยงามต่างๆนะคะที่เข้ากับบทนะคะซึ่งก็เขียนโดยพุ่มกับเชิงเอ๋อนอกจากนั้นก็ยังเคยไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วและพุ่มกับเชิงเอ๋อนี่ก็ชื่นชอบหวังอีป๋อมากๆในขณะที่เดินทางไปด้วยกันบอกว่าเป็นคนที่อึดมากๆเลยทำงานด้วยแบบสบายใจไม่เคยบ่นไม่เคยงอแงเลยจะไปไหนก็มีความอดทนมากๆจะฝนตกหนักจะอะไรยังไงนะคะหวังอีป๋อก็ไม่เคยหวั่นอย่างที่เห็นกันในภาพนะคะสำหรับที่นี่ก็เชื่อแน่ว่าจะกลายเป็นจุดเช็คอินค่ะสำหรับสถานที่ที่หวังอีป๋อนะคะถ่ายรูปที่อุทยานแห่งชาติทุ่งภูเขาไฟนะคะที่มองโกเลียเราก็ดีใจนะคะที่หวังอีป๋อนั้นเลือกโลเคชั่นที่มองโกเลียด้วยดีใจมากๆในขณะที่เซียวจ้านถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องนะคะได้อยู่ในสถานที่ที่เดียวกันใกล้ๆกันมันก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจให้สองคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบเซียวจ้านแล้วก็หวังอีป๋อค่ะเราขอแสดงความดีใจกับหวังอีป๋อด้วยนะคะหวังอีป๋อออฟฟิเชียลก็อัพภาพนี้แน่นอนที่สุดนะคะหวังอีป๋อกับบทบาทของมิสเซเย่เลขาเย่เป็นบทบาทที่โหเราประทับใจมากกับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบกลัวมากกลัวว่าเขาจะตายดูเนี่ยลุ้นไปตลอดเลยคือโหดจริงๆตอนหลังมานะคะไม่ตายโหเขายังชั่วหน่อยแล้วมีคำพูดที่สุดแสนจะประทับใจเราจนวินาทีสุดท้ายเลยสำหรับบทบาทของมิสเซเย่นะคะเลขาเย่จากหนังเรื่อง Hidden Blade บทบาทที่สุดแสนจะประทับใจของหวังอีป๋อเรื่องนี้ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในงาน Channel Film Golden Rooster Award
ครั้งที่36จะมีการจัดขึ้นในช่วงของเดือนหน้านี้แล้วนะคะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะหวังอีป๋อ Official ก็บอกว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ดวงดาวนั้นส่องแสงระยิบระยับทิ้งร่องรอยของคนนิรนามจำนวนนับไม่ถ้วนตีความเป็นไปได้นับร้อยในชีวิตแล้วก็สมวกความงามของแสงและก็เงาขอบคุณทุกคนที่ได้ยอมรับนักแสดงหวังอีป๋อก้าวไปข้างหน้าด้วยความรักในหัวใจและก็หวังว่าเรานั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเพราะว่าแสงและก็เงาเราขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะสำหรับทีมงาน Hidden Blade ค่ะโดยพุ่งกับเฉิงเอ๋อนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเนี่ย8สาขาด้วยกันคือเยอะมากๆสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะสำหรับรางวัล Golden Rooster Award ครั้งที่36บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเขียนบทโดยพุ่งกับเฉิงเอ๋อพุ่งกับยอดเยี่ยมพุ่งกับเฉิงเอ๋อนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณโทนี่เหลียงเหลียงเฉาเว่ยและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณเหลียงเฉาเว่ยด้วยนะคะสำหรับการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสำหรับเวทีนี้ Golden Rooster Award ครั้งที่36และหวังยี่ป๋อค่ะก็ครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันสอบบทบาทนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมบทบาทนะคะมิสเตอร์เย่เลขาเย่นอกจากนั้นค่ะยังมีรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยอดเยี่ยมโดยผู้กำกับเฉิงเอ๋อนะคะเรื่องนี้ตัดต่อภาพเองเป็นผู้กำกับที่โหทำงานหนักมากๆจริงๆแล้วคนที่กำกับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขียนบทเองค่ะมันเป็นแบบนั้นเพราะแบบจะรู้ฟิลนักแสดงว่าเราจะกำกับเขาให้ออกไปแบบไหนตามจินตนาการที่เราได้เขียนบทออกไปแบบเอาใจช่วยด้วยนะคะ8รางวัลนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Hidden Blade กำกับโดยหุ้มกับเฉิงเอ๋อค่ะแล้วก็มีหวังอีป๋อของเราที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วยและนอกจากนั้นค่ะแสดงความดีใจกับภาพยนตร์เรื่อง Born to Fly ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล5รางวัลด้วยกันหวังอีป๋อก็แสดงเป็นพระเอกเรื่องนี้นะคะบทบาทของเหลยอี่เป็นผลงานนะคะที่กำกับโดยผู้กำกับหลิวเสี่ยวซื่อถูกเสนอชื่อเข้าชิงนะคะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่ยอดเยี่ยมได้ยังไงนะคะตั้งแต่โอ้โหฉากแรกมาเลยใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังจีนแล้วมันคือหนังฮอลลีวูดตั้งแต่ซีนแรกมาเลยให้ความรู้สึกมันว้าวมากจริงๆใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูเลยนะคะคุณจะลืมคำว่าหนังจีนไปเลยมันสุดมากจริงๆค่ะยอดเยี่ยมมากๆถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะBorn to Fly หรือว่าปฏิบัติการเจ้าเวหาในชื่อภาษาไทยพุ่งกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมพุ่งกับหลิวเสี่ยวซื่อนี้เป็นผลงานเรื่องแรกกับการทำการบ้านนานกว่า5ปีเลยนะกว่าที่หนังเรื่องนี้จะสำเร็จออกมาได้บทบาทนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณหูจินคุณหูจินนี่ก็โอ้แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องมากจริงๆทั้งหนังทั้งซีรีส์โหเยอะแยะไปหมดและรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยอดเยี่ยมค่ะต่อภาพยอดเยี่ยมเนี่ยโหสมควรได้มากๆบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าววันแอนโอลี่ล่ะเสพกล้าเท้าฝันนะไม่ติดหรอเฉินซัวซัวแสดงดีมากๆแล้วก็เป็นหนังที่แบบชอบมากๆที่สำคัญน่ะไปดูหลายรอบมากที่สุดเลยมาดูเหตุผลค่ะว่าทำไมวันแอนโอลี่ถึงไม่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสำหรับรางวัลไก่ทองคำนะคะหรือว่า Golden Rooster Award ครั้งที่36เหตุผลเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็เนื่องจากว่านะคะกฎของเขาก็มีอยู่ว่าภาพยนตร์ที่จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงจะต้องเป็นภาพยนตร์นะคะที่ออกฉายตั้งแต่ช่วงของวันที่1กรกฎาคมปี2022ถึงวันที่30มิถุนายนปี2023นี่แหละแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยองค์กรการผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่คือเน้นที่จีนมาเก๊านะคะไต้หวันฮ่องกงประมาณนี้แล้วก็จัดจำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงต่างประเทศแต่ว่าผลิตโดยหลักๆเนี่ยต้องเป็นที่จีนคือเป็นหนังจีนแต่เรามาดูวันฉายค่ะของ One and Only เป็นวันที่28กรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอลุ้นกันในช่วงของปีหน้าสำหรับเฉินซัวซัวของเราเสพกล้าเท้าฝันนะคะเป็นหนังที่ดีมากๆนั่นก็เป็นเรื่องราวของรางวัลนะคะที่หวังอีป๋อได้มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์2เรื่องที่ออกฉายในช่วงปีนี้ทั้ง Hidden Blade นะคะและ Born to Fly ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะในช่วงของวันนี้หวังก็รักทุกคนมากๆแน่นอนที่สุดนะคะเราส่งกำลังใจให้กับเซียวจ้านและหวังอีป๋อเราไม่สนใจอยู่แล้วข่าวลือสำหรับข่าวลือที่มันไม่ดีเราสนใจข่าวลือแต่ขอให้เป็นข่าวลือที่มันดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับศิลปินที่เราชื่นชอบที่เรารักและเราก็ติดตามขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสำหรับในช่วงของวันนี้สวัสดีค่ะ